ขำขันเรื่องต่อไปก็ให้ชื่อเรื่องว่าเข้าใจผิดเรื่องนี้ได้มาจากหนังสือสองทนายซ่าครับเรื่องเข้าใจผิดก็เกิดขึ้นที่สถานีขนส่งสายเหนือในกรุงเทพนี่ละครับชายหนุ่มลูกอีสานคนหนึ่งเข้ามากรุงเทพเพื่อที่จะหางานทำในตอนสายของวันหนึ่งพอมาถึงก็เข้าไปที่ร้านขายอาหารแล้วก็หาที่นั่งได้เสร็จก็สั่งคนขายว่าเตี๋ยวซ้ำคนขายก็รีบจัดการทำก๋วยเตี๋ยวให้สักพักหนึ่งก็ยกมาละครับพอยกมาตั้งปุ๊บพอนมหน้ามนชนอีสานก็คิดในใจแม่คนกรุงเทพนี่ใจดีจังสั่งหนึ่งแถมสองสบายเลยพอกินเสร็จสามชามครับก็มือลุกขึ้นบิดขี้เกียจโอ้ยมีแห้งครับคนขายได้ยินดังนั้นก็นึกว่าพอนมสั่งเพิ่มก็เลยยกบะหมี่แห้งขึ้นมาให้อีกชามหนึ่งเอาละสิครับเจ้าหนุ่มคนนั้นโอ้ยเข้าใจผิดกันไปใหญ่โตนึกว่าคนกรุงเทพนี่แม่ใจดีแท้ๆฟาดบะหมี่แห้งเข้าไปชามหนึ่งโอ้บิดขี้เกียจเป็นครั้งที่สองแล้วก็บ่นกันว่าใครแน่เท่านั้นละครับคนขายได้เรื่องเลยกูนึกแล้วไอ้นี่จะกินของฟรีหาว่าใครแน่ว่าแล้วก็หยิบขวดที่อยู่บนโต๊ะนั้นคว้างใส่ทันทีนะครับแต่ปรากฏคว้างผิดไปโดนมุมห้องขวดแตกกระจายพนมลูกอีสานตกใจรีบลุกขึ้นโยกไม้โบกมือแล้วก็ตอกขึ้นบ่แม่นบ่แม่น